เรื่องต่อไปครับจะพาไปที่คาเฟ่ไก่ที่กำลังโด่งดังมากๆในโลกโซเชียลตอนนี้ครับเป็นคาเฟ่ไก่ซิลกี้ที่มีขนฟูน่ารักไปกันที่คาเฟ่ซิลกี้คอตเทจตรังหรือที่เรียกกันว่าคาเฟ่ไก่ซิลกี้ตำบลนาโต๊ะหมิงอำเภอเมืองจังหวัดตรังเป็นคาเฟ่ที่กำลังดังในโลกโซเชียลเพราะมีไก่ซิลกี้ที่ขนฟูน่ารักให้ลูกค้าเล่นเรามาคุยกับพี่ว่านเจ้าของคาเฟ่วัย38ปีที่มีงานประจำเป็นครูสอนดำน้ำแถวหมู่เกาะซิมิลันเกาะลีเป๊ะกันครับสวัสดีครับพี่ว่านครับแนะนำตัวหน่อยครับสวัสดีครับพี่การครับสวัสดีครับผมชื่อว่านนะครับนามสกุลสังคำนะครับก็เป็นเจ้าของฟาร์มซิลกี้คอตเทจตังครับคาเฟ่ไก่ซิลกี้เนี่ยเปิดมานานแล้วยังครับเริ่มเป็นฟาร์มไก่นะครับเมื่อปี2019แล้วก็เพิ่งมาเป็นคาเฟ่จริงๆก็เมื่อปลายธันวาที่ผ่านมาเองครับผมไก่ซิลกี้ต่างจากไก่ธรรมดาทั่วไปยังไงครับปกติแล้วก็ดั้งเดิมก็มาจากอเมริกาเพราะชื่อแต่พันว่าอเมริกันซิลกี้นะครับก็ลักษณะเด่นของเขาก็คือเป็นขนปุกปุยขนฟูก็เป็นไก่เนื้อดำกระดูกดำอะไรประมาณนี้ครับพี่ว่านเริ่มสนใจไก่ซิลกี้ได้ยังไงครับก็คือเราก็เปิด YouTube ดูอะไรประมาณนี้ครับแล้วก็ไปเจอเจ้าไก่ตัวนี้ครับก็คือเอ้ยมันแปลกดีมันเป็นไก่อะไรเนี่ยมันมีขนฟูๆอะไรอย่างงี้แล้วมันน่ารักแล้วก็มันคุ้นคนมากๆอะไรแบบนี้เราค่อนข้างที่จะสนใจแล้วก็ลองศึกษาเปิดในเว็บไซต์แล้วก็ดูว่าที่ในประเทศไทยเนี่ยมีฟาร์มไหนเลี้ยงบ้างอะไรประมาณนี้ครับจุดเริ่มต้นเนี่ยครับพี่ว่านเลี้ยงไก่ซิลกี้กี่ตัวครับรอบแรกก็ไปเอามา8ตัวก่อนครับแล้วก็ชอบมากขึ้นเริ่มแบบรู้สึกสนุกกับมันก็เลยไปซื้อมาเพิ่มอีกเป็น10-20ตัวแล้วก็มาเพาะพันธุ์เพิ่มเรื่อยๆเพิ่มเรื่อยๆอะไรประมาณนี้ครับแล้วตอนนี้แหละครับมีไก่ซิลกี้ทั้งหมดกี่ตัวเคยมีมากสุดนะครับประมาณ200ตัวแต่ณปัจจุบันนี้ขายไปก็เหลืออยู่ประมาณสัก80-90ตัวประมาณนี้ครับจากที่พี่ว่านตั้งใจจะเลี้ยงไก่ซิลกี้เล่นนะครับแต่ตอนนี้มาเปิดเป็นฟาร์มและเปิดเป็นคาเฟ่ไก่ได้ยังไงครับเป็นฟาร์มเนี่ยเราเลี้ยงไก่มาค่อนข้างที่จะเยอะพอเยอะคนที่มาดูไก่ก็กว่าจะเลือกไก่เสร็จก็ใช้เวลาค่อนข้างนานอะไรเงี้ยเราก็เลยว่าทำร้านกาแฟเล็กๆดีกว่าให้เขาได้ซื้อดื่มกินนั่นนู่นนี่ระหว่างดูไก่ว่าตัวนี้สวยไม่สวยระหว่างเลือกดูเพราะว่าหลายๆคนใช้เวลาค่อนข้างนานในการที่จะแบบว่าตัดสินใจจะซื้อไก่สักตัวนี่ก็เลยสร้างเป็นร้านกาแฟเล็กๆขึ้นมาแล้วที่คาเฟ่ขายอาหารและเครื่องดื่มอะไรบ้างครับณตอนนี้นะครับก็จะมีเครื่องดื่มมาเป็นกาแฟทั่วไปนะครับพวกอเมริกาโน่พวกเอสเปรสโซ่พวกอะไรต่างๆครับแล้วก็เป็นพวกน้ำโซดาอะไรพวกนี้ครับส่วนอาหารการกินนะครับก็กำลังจะมีในเร็วๆนี้ครับเพราะเนื่องจากว่ายังไม่พร้อมอะไรประมาณนี้ครับแล้วแบบนี้ครับจะมีผลิตภัณฑ์อาหารจากไก่ซิลกี้บ้างไหมครับแล้วก็จะมีโปรเจกต์ว่าเราจะทำผลิตภัณฑ์อาหารจากไข่ซิลกี้ด้วยครับเพราะว่าไข่ซิลกี้เนี่ยค่อนข้างที่จะรสชาติอร่อยนะครับแล้วโปรตีนจะสูงกว่าพวกไข่ไก่ทั่วไปแล้วก็พวกคอเลสเตอรอลก็จะต่ำกว่าไข่ไก่ทั่วไปด้วยแล้วถ้าอยากจะซื้อไก่ซิลกี้ไปเลี้ยงเนี่ยครับราคาไก่ซิลกี้เนี่ยตัวละเท่าไหร่ครับพวกเกณฑ์เลี้ยงเล่นอายุ1เดือนที่ขายกันอยู่นะครับก็เราจะขายเป็นกลุ่มเลยก็หมายถึงว่า4ตัว 1,000 บาทอะไรประมาณนี้ครับพออายุ2เดือนขึ้นไปก็เริ่มต้นตั้งแต่500ถึง 1,000 บาทแล้วแต่ความสวยงามของไก่รายได้ของคาเฟ่และฟาร์มเนี่ยต่อเดือนอยู่ที่เท่าไหร่ครับวันนึงก็เป็นพันอยู่ครับถ้าเฉพาะกาแฟอะไรประมาณนี้นะครับส่วนของไก่ครับตอนนี้ก็รายได้ของฟาร์มรวมทั้งหมดทั้งนั้นก็ประมาณสัก 40,000-50,000 ได้ใครที่อยากจะแวะไปที่คาเฟ่ไก่ซิลกี้ที่จังหวัดตรังนะครับผมก็สามารถติดตามได้ตามช่องทางที่ขึ้นหน้าจอได้เลยครับไข่เรามันสายภูธรคงจะใหญ่สู้ไข่สายพนักขอนไม่ได้ดอกมาเป็นไข่ไก่นะครับเช่นเคยนะครับช่วงท้ายรายการของเราครับเราขอมอบกิฟต์เซตผลิตภัณฑ์ฮีโร่ไปให้ร้านก๋วยเตี๋ยวชามอ่างจังหวัดมหาสารคามไว้ใช้กันเลยครับแล้วพบกันใหม่พรุ่งนี้ครับผมกับรายการทำดีรวยได้นะครับกับผมกนภัทรเช่นเคยทุกเช้าวันเสาร์อาทิตย์แบบนี้ 8:15 เป็นต้นไปทางช่องวัน31ครับวันนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ